งานฟรีแลนซ์อาชีพรับจ้างอิสระที่หลายคนใฝ่ฝันอยากเลือกรับงานเองทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเร่งรีบไปเข้างานในตอนเช้าได้ทำงานอิสระงานอิสระคืองานที่ไม่มีเงินเดือนประจำและไม่มีผู้ว่าจ้างประจำดังนั้นในวงการฟรีแลนซ์จะใช้แต่ความสามารถอย่างเดียวไม่ได้แต่ยังต้องใช้โอกาสและความรอบรู้รวมถึงทักษะในการจัดการเรื่องต่างๆเพราะหากต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพอิสระนี้ชาวฟรีแลนซ์จำเป็นต้องมีหลายทักษะหลายด้านเริ่มตั้งแต่ออกหางานนำเสนองานดูแลลูกค้าเซ็นสัญญาและจัดทำบัญชีทั้งหมดนี้คนทำฟรีแลนซ์ต้องศึกษาและทำให้เกิดความชำนาญเพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านี่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถอย่างหนึ่งของคนทำอาชีพฟรีแลนซ์เพราะถ้าคุณอยากเป็นผู้เล่นในสนามฟรีแลนซ์อย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นและด้วยปัจจุบันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างคนจ้างงานกับคนทำฟรีแลนซ์เหมือนเว็บไซต์จัดหางานเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันและตกลงจ้างกันได้อย่างอิสระถือเป็นช่องทางที่ประหยัดเวลาและตอบโจทย์คนทำฟรีแลนซ์ในยุคดิจิทัลที่สุดแต่อินเทอร์เน็ตไม่ได้มีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่เป็นฟรีแลนซ์ไปประกาศหางานแต่ยังมีคนอีกนับไม่ถ้วนที่ไปทิ้งโปรไฟล์ไว้รอให้ลูกค้าติดต่อมาเหมือนเราโอกาสที่เราจะได้รับการติดต่อจากลูกค้าจึงน้อยลงไปตามสัดส่วนและด้วยเหตุนี้การหางานทางเว็บไซต์หางานสำหรับชาวฟรีแลนซ์จึงกลายเป็นกองไฟกองใหญ่สำหรับผู้เล่นในสนามฟรีแลนซ์หน้าใหม่ทันทีคนทำฟรีแลนซ์เป็นกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นอีกฟันเฟืองสำคัญในห่วงโซ่การจ้างงานหลายคนมองอาชีพอิสระนี้เป็นอาชีพที่ทำเงินได้ดีกว่างานประจำคิดอยากกระโจนเข้ามาลุยในสนามฟรีแลนซ์ขณะที่ผู้เล่นเดิมที่อยู่ในสนามก่อนแล้วต้องถีบตัวเองขึ้นเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดที่มีอยู่ไม่มากนักไว้ให้จงได้ข้อเท็จจริงเรื่องรายได้ของอาชีพฟรีแลนซ์ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCBEIC ได้ทำการสำรวจไว้ว่าคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่มีรายรับต่อเดือนต่ำกว่ากลุ่มอื่นโดย 18% ของคนทำงานฟรีแลนซ์มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 9,000 บาทเทียบกับคนทำงานประจำและคนทำธุรกิจส่วนตัวที่มีรายได้เท่ากันนี้จะมีเพียง 4% และ 1% ตามลำดับเท่านั้นการจะประสบความสำเร็จในงานฟรีแลนซ์หลายคนมองว่าการโหมงานหนักทุ่มเวลาไปกับชั่วโมงการทำงานสูงๆเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายรับแต่จากผลสำรวจของ EIC ระบุว่าระดับการศึกษามีส่วนสำคัญต่อการจ้างงานในวงงานฟรีแลนซ์โดยฟรีแลนซ์ที่มีรายได้มากกว่า 100,000 บาทและจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปมีมากถึง 13% ในขณะที่ฟรีแลนซ์ที่มีรายได้เท่ากันแต่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีเพียง 4% ซึ่งน้อยกว่า3เท่าและนอกจากระดับการศึกษาแล้วประสบการณ์ทำงานและการคว่ำวอดในสาขาอาชีพก็มีส่วนช่วยให้รายรับจากงานฟรีแลนซ์เพิ่มขึ้นเช่นกันทั้งนี้รวมประสบการณ์ทำงานทั้งในช่วงที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์และประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากงานประจำบางสายอาชีพมีฐานลูกค้ามีคอนเน็กชันซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานอิสระฟรีแลนซ์คนอื่นที่มีสิ่งเหล่านี้น้อยกว่าซึ่งประสบการณ์ก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและเป็นปัจจัยในการเลือกจ้างงานอีกด้วย EIC ยังมีผลสำรวจเกี่ยวกับการสร้างคอนเน็กชันชาวฟรีแลนซ์ที่มีรายได้สูงๆมักจะเลือกหางานผ่านคอนเน็กชันส่วนตัวมากกว่าเว็บไซต์หางานและยิ่งมีระดับรายได้สูงขึ้นชาวฟรีแลนซ์จะเลือกหางานจากเว็บไซต์หางานน้อยลงแต่หางานผ่านคอนเน็กชันมากขึ้นโดยชาวฟรีแลนซ์ที่มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 100,000 บาทจะหางานผ่านเว็บไซต์เพียง 16% แต่หาผ่านคอนเน็กชันสูงถึง 62% นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจเกี่ยวกับอาชีพของชาวฟรีแลนซ์ที่สร้างรายได้สูงต่อเดือนว่ามีอะไรบ้างปรากฏว่ามีแพทย์พยาบาลนักกฎหมายผู้ตรวจสอบบัญชีที่ปรึกษาการลงทุนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์วิทยากรผู้วางระบบสารสนเทศนักวิจัยและครีเอทีฟข้อควรระวังเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันชาวฟรีแลนซ์ก็มาเลือกใช้โลกออนไลน์เป็นตลาดประกาศหางานแต่ถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์ในวงการฟรีแลนซ์มากนักก็ควรเริ่มหางานจากคนใกล้ตัวหรือคอนเน็กชันที่มีอยู่ซะก่อนเนื่องจากอะไรที่ออนไลน์มักจะต้องอาศัยความเชื่อใจในการจ้างงานซึ่งถ้าคุณยังไม่มีผลงานโอกาสที่ลูกค้าจะเลือกเราก็น้อยลงและระหว่างที่เรายังไม่มีงานก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นที่โชว์ทักษะได้อาจทำในรูปแบบการให้ความรู้ในสายงานที่เราทำฟรีแลนซ์แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆโพสต์ลงอินบ็อกซ์ทำคลิปสร้างคอนเทนต์โพสต์ลงบนโลกออนไลน์เพื่อสร้างชื่อสร้างตัวตนควบคู่ไปกับการประกาศรับงานก็จะช่วยได้กรณีที่เราไม่มีคอนเน็กชันจริงๆและหลังจากมีงานเข้ามาแล้วเราก็เอามาสร้างเป็นหนึ่งในคอนเน็กชันของบล็อกเราได้อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะทำสายอาชีพไหนเราควรมีผลงานติดไว้บ้างประสบการณ์จะช่วยให้เราเชี่ยวชาญแต่ผลงานจะช่วยให้ลูกค้าเลือกเรา
แล้วอินเทอร์เน็ตก็จะไม่ใช่ไฟกองใหญ่สำหรับเหล่าบรรดาฟรีแลนซ์อีกต่อไป